จ้ะทุกคนได้มาเยอะเลยจ้ะน้ำมันกระเทียมเจียวก็หอมๆค่ะแล้วก็เอาตามน้ำพริกเผาลงไปค่ะเพื่อทำสวยงามมีสีสันมันก็จะใส่ตะไคร้ไม่ใช่กระเทียมเลยนะค่ะความหอมเป็นเครื่องเลยค่ะน้ำมันหอมอาหารสักสองช้อนโต๊ะองนัวนิดหน่อยประมาณ1ช้อนชาต้องให้ครบนะคะใส่น้ำไปนิดนึงนะคะทำแบบไม่ต้องปรุงไม่ต้องชิมนะคะเอาเกลือสักนิดนึงเพราะว่าล้างหอยไหลน้ำก็จะกลิ่นที่ครัวมีค่ะทุกคนทำกินเองง่ายๆแตะสักหน่อยน้ำปลาช้อนโต๊ะค่ะรสดีนิดหน่อยเป็นความใจชอบเลยนะคะคราวนี้เราก็จะใส่หอยลงไปเลยค่ะโอ้เต็มฝาค่ะแป๊บหนึ่งอันนี้มันก็จะใส่ใบกะเพราแล้วก็ใบมะกรูดนะคะตบท้ายด้วยต้นหอมค่ะใส่ใบ
เสร็จแล้วค่ะทุกคนนี่จ้ะหอมหอมจ้ะเหมือนหอยแมงภู่เลยขอชิมตัวหนึ่งนะคะชิมหน่อยเนาะอร่อยมากค่ะทุกคนมาค่ะมากินด้วยกันเต็มเลยเต็มกระทะ